ทุกคนเบิ่งห้อยหมูปลามาดูดหัวข่อยค่ะเมื่อคืนนี่ได้ยินเสียงหมูปลานะคะแล้วที่นี่พ่อใหญ่แล้วก็เลยลงมาเบิ่งเห็นหนึ่งตะหมูปลาดูดกุดกุนอยู่นะคะทุกคนเบิ่งดูค่ะตะก้อนน่ะข่อยจะเอาขนมปังแล้วแอปเปิ้ลแล้วก็หมากไหมนะคะที่ทั้งร้านค้าเขาเอาถิ่มข่อยก็จะเอามาให้หมูปลาแต่ว่าข่อยก็จะเอาไปวางไว้ในปลานะคะทุกคนบัดนี้มันคงจะบ่ได้กินโดนนะคะมันก็เลยนํามาดูดจนว่าหัวข่อยสิพังนะคะคั่นมันเข้าไปในบ้านได้น่ะแปลงผักข่อยน่ะจะต้องมุนเอเล่เลยล่ะค่ะนี่เมื่อนี้เฮามายางเหลนหลังบ้านนะคะทุกคนหลังบ้านข่อยก็เป็นป้านี่แหละค่ะแต่ว่าบ่เข้าไปเลิกดอกเมื่อนี้เพราะว่ายุงมันหลายอากาศก็เย็นสวยๆค่ะข่อยสิโชว์ให้ทุกคนเบิ่งนะคะว่าเขาใส่อีหยังแทนยอดขามอ่อนอยู่บ้านเฮานะคะเวลาที่เขาต้มสมปลาหรือต้มสมไก่ยังสินะคะอยู่ประเทศสวีเดนเขาน่าจะใส่ยอดอันนี้นะคะทุกคนข่อยสิโชว์ให้เบิ่งนะคะนี่ค่ะยอดสนอ่อนนะคะทุกคนเขาก็จะเด็ดเอายอดมันนี่แหละค่ะยอดสนนี่แหละค่ะไปใส่แทนใบขามอ่อนนะคะมันจะออกรสเปรี้ยวแต่ว่าข่อยน่ะยังบ่ทันได้เคยเฮ็ดหรอกค่ะข่อยขอไปเบิ่งรุ่นพี่นะคะที่เขาเอายอดสนนี่แหละค่ะไปใส่แทนใบขามอ่อนนะคะทุกคนรสชาติมันก็จะเปรี้ยวๆคือใบขามนั่นแหละค่ะกินได้นะคะกินได้ 100% นะคะนี่แหละค่ะข่อยสิลองเอาไปต้มใส่ปลาอยู่ล่ะค่ะเดี๋ยวมื้อใดข่อยมีปลาก่อน นี่ล่ะค่ะยอดสนอ่อนแล้วมีอีกอย่างนึงนะคะที่เขาเอิ้นต้นสะเดานะคะที่ใส่แทนสะเดาบ้านเฮานะคะเขาเอิ้นสะเดาฝรั่งนะคะทุกคนมาเบิ่งค่ะนี่เลยค่ะยอดสะเดาฝรั่งค่ะทุกคนคนไทยมาอยู่เมืองนอกนี่เก่งเก่งนะคะรู้จักผักเบิดทุกชนิดเลยสะเดาฝรั่งค่ะบ่เก่งตะข่อยนี่ล่ะเพราะว่าข่อยยังบ่กล้ากินนะคะแต่ว่าคันมีคนพาข่อยกินข่อยก็กินอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ข่อยก็กินผักหญ้าตะกะแตนแล้วก็ผักกระเฉดผักกระถินฝรั่งแล้วนะคะ2อย่างที่อยู่ในป่าเอาแล้วก็หญ้าเอ็นยืดน้ำนะคะผักชีล้อมข่อยก็กินแล้วนะคะเขายังไปเบิ่งอีกนะคะว่าสิมีผักอีหยังแน่ยอดผักกระถินฝรั่งอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าชนิดนี้นะข่อยบ่เห็นดอกมันนะคะยอดอวบอวบเบิ่งค่ะทุกคนนี่ก็คือผักกระถินฝรั่งนะคะผักป่าในประเทศสวีเดนหลายๆนะคะทุกคนถ้าเฮากล้ากินนะเฮาก็บ่ต้องได้เสียเงินไปหาซื้อนะคะ
หาเก็บผักป่ากินประหยัดเงินนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ว่าผักอีหยังเฮาก็ต้องมีความรู้นะคะถึงจะกล้ากินจังข่อยนี่ข่อยบ่กล้ากินหลายอย่างเพราะว่าข่อยน่ะบ่มีความรู้เกี่ยวกับผักในต่างแดนนะคะทุกคนข่อยก็จะกินเฉพาะที่ข่อยเห็นรุ่นพี่เขากินนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะอากาศเย็นดีค่ะในป่าสวยสวยนะคะลมพัดวีวีตอนนี้เนี่ยผักตะกะแตนน่ะก็เป็นดอกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวข่อยสิพาทุกคนเข้าไปเบิ่งดอกผักตะกะแตนนะคะว่ามันเป็นดอกแบบจังใดนี่ล่ะค่ะคือดอกหญ้าผักตะแตนจะมีดอกสีเหลืองออยลอยสีงามนะคะทุกคนดอกก็กินได้นะคะโอ้ยพี่น้องข่อยลืมอันนึงข่อยลืมสวัสดี FC นะคะสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะก่อนอื่นนะคะข่อยจะต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังมาให้กำลังใจคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนนะคะข่อยน่ะมีความปิติยินดีมีความซาบซึ้งในน้ำใจของFC ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมาดามบ้านนอกสู่ชีวิตในประเทศสวีเดนนะคะ มื้อนี้เฮามาคุยกันทักทายกันเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนมีคำถามหลายคำถามนะคะที่FC น่ะสงสัยแล้วก็ถามมาดามมานะคะคำถามแรกนะคะเป็นFC อยู่บ้านเกิดเมืองน้อนของมาดามเองนะคะเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเพื่อนน่ะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นเป็น30กว่าปีแล้วล่ะค่ะเพิ่นรู้จักมาดามบ้านนอกตั้งแต่น้อยๆตั้งแต่เกิดเลยนะคะทุกคนแล้วเพิ่นก็เข้ามาให้กำลังใจมาเบิ่งคลิปของมาดามบ้านนอกทุกคลิปเลยล่ะค่ะแล้วเพิ่นก็มีคำถามมาถามมาดามนะคะว่าตั้งแต่น้อยๆตั้งแต่เกิดมามาดามน่ะจะใส่คำแทนตัวเป็นซื้อเจ้าของมาตลอดพอมาเฮ็ดคลิปพอมาอยู่เมืองนอกเป็นอย่างคือใส่คำว่าข่อยว่าซั่นค่ะทุกคนอันนี้นะมาดามบ้านนอกน่ะก็เลยสิมาเว้าให้ฟังนะคะว่าสาเหตุที่มาดามบ้านนอกน่ะใส่คำแทนตัวว่าข่อยน่ะก็เพราะว่าตอนที่มาดามบ้านนอกนะเปิดช่อง YouTube ใหม่ๆมาดามบ้านนอกใส่ซื้อช่องว่าชีวิตสาวอีสานในต่างแดนนะคะทุกคนแล้วที่นี่มาดามบ้านนอกก็เลยคิดว่าอยากที่จะมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของนะคะคำว่าสาวอีสาน1จะต้องใส่ภาษาอีสานเบาในคลิปนะคะแล้ว2ข่อยนะที่อยากที่จะอนุรักษ์คำสัมพนามของคนอีสานไว้นะคะแต่ก่อนน่ะสมัยปู่ย่าตายายของเฮาน่ะก็จะใส่คำว่าข่อยแทนตัวเองนะคะเป็นสัมพนามที่แทนเจ้าของนะคะทุกคนข่อยก็เลยสิมาเฉลยคำขอสงสัยของFC ท่านนึงนะคะที่เพิ่นน่ะเคยเห็นข่อยตั้งแต่เกิดนะคะเราเพิ่นย้ายไปอยู่จังหวัดสระแก้วนะคะเป็นเวลา 30-40 ปีนะคะเราเพิ่นก็เลยมาติดตามเบิ่งช่องมาดามบ้านนอกของข่อยนะคะเพิ่นก็เลยสงสัยว่าข่อยน่ะบ่เคยใส่คำสัมพนามว่าข่อยจากเชื้อตั้งแต่อยู่บ้านเกิดเมืองนอนนะคะแล้วพอข่อยมาเป็นมาดามมาอยู่เมืองนอกคือเว้าคำว่าข่อยคือแถวซั่น ค่ะอันนี้ข่อยก็แค่อยากที่จะเอามาเป็นเอกลักษณ์เอามาใส่เป็นสัมพนามแทนตัวข่อยในฐานะที่ข่อยเป็นสาวอีสานนะคะทุกคน
แล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะที่มีแฟนคลับสงสัยหลายนะคะว่าเป็นอย่างข่อยน่ะจะต้องปล่อยผมยาวอยู่ตลอดเวลาเวลาทำคลิปเวลาเฮ็ดเวียกเป็นอย่างจังค่อยบ่มัดผมคืนว่าซั่นค่ะอันนี้น่ะข่อยก็อยากที่จะมาชี้แจงนะคะว่าตอนตะก่อนๆน่ะข่อยน่ะไปเบิ่งช่องดังของคนจีนนะคะของประเทศจีนตอนนั้นข่อยยังบ่ทันได้ทำช่องหรอกค่ะสาวคนนั้นน่ะเขาน่ะจะมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของนะคะบ่ว่าเขาสิเฮ็ดเวียกหนักหรือว่าเฮ็ดงานหยังก็สร้างเขาก็จะปล่อยผมสลวยเพราะว่าเขาน่ะต้องการที่จะหายคนน่ะเห็นว่าบ่ว่าสิลำบากบ่ว่าสิเฮ็ดงานอีหยังก็ตามเขาอยากให้ทุกคนให้ FC น่ะได้เห็นว่าเขาน่ะยังมีสิ่งที่สวยงามอยู่ในตัวของเขานะคะนั่นก็คือเป็นเอกลักษณ์ที่เขามีผมที่สวยงามนะคะทุกคนข่อยก็เลยเอามาเป็นอย่างนะคะว่าข่อยน่ะเป็นคนมีผมดําโดกหนาแล้วข่อยก็เลยอยากโชว์ว่าในร่างกายของข่อยนี่สิ่งที่จุดเด่นของข่อยก็คือเส้นผมนะคะทุกคนข่อยก็เลยที่จะปล่อยผมยาวนะคะอันนี้ข่อยก็ขอโทษด้วยนะคะที่ FC บางท่านน่ะอาจจะบ่ชอบนะคะที่ข่อยน่ะปล่อยผมยาวอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือเหตุผลของข่อยนะคะข่อยอยากมีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองนะคะบ่ว่าข่อยน่ะจะทํางานหนักหรือเฮ็ดหยังก็สร้างข่อยก็อยากที่จะโชว์ในส่วนที่ข่อยมีจุดเด่นนะคะทุกคนถ้า FC บ่พอใจอย่างก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าข่อยก็ยังที่จะอนุรักษ์เอกลักษณ์ของเจ้าของไว้นะคะอากาศเย็นดีแล้วค่ะตอนนี้FC เป็นยังไงคะพักกันสบายดีหรือเปล่ามาดามบ้านนอกอยากจะส่งหัวใจไปให้นะคะอยากที่จะถามนะคะว่ามีความสุขดีหรือเปล่ามาดามบ้านนอกนะซาบซึ้งในน้ำใจซาบซึ้งในจิตใจที่ FC ทุกคนส่งมาให้มาดามนะคะมาดามน่ะอ่านคอมเมนต์อยู่ทุกมือนะคะพอพักอีกชนิดนึงแล้วล่ะค่ะอยู่ถนนอยู่กลางถนนเลยล่ะค่ะเดี๋ยวสิให้ทุกคนเบิ่งนะคะพักนี้ก็กินได้นะคะทุกคนนี่ล่ะค่ะผักป่าในประเทศสวีเดนมีหลายชนิดมากๆเลยนะคะคนไทยน่ะฉลาดนะคะรู้ว่ามีสรรพคุณทางยาเพราะว่าไปค้นหาจากหนังสือหาความรู้นะคะคนไทยนี่เก่งมากนะคะรู้จักผักกินได้แล้วก็ผักกินบ่ได้นะคะทุกคนป้าค่ะเฮากลับบ้านเมื่อนี้ข่อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแค่มาคุยกับFC นะคะคิดฮอดนะคะก่อนสิจบคลิปมาดามบ้านนอกขอขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะแล้วก็มาดามบ้านนอกขอให้ FC ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย